คครับผมน้องเพลงเพลงน้องเพลงน่ารักมากเลยนะครับสมแล้วที่เกิดมาชื่อเพลงครับผมเสียงดีด้วยเออโอเคครับผมเดี๋ยวสามารถไปร้องต่อให้เราฟังในข้างหลังเวทีได้นะครับไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องอย่าไปหลงกลเขาครับนะฮะเอ้าโอเคไปต่อกับคนรอสุดท้ายยังไม่หมดยังมีอีกครับผมก็ยังมีครับมีเพิ่มอีกครับผมงั้นเชิญคนดีกว่าเชิญเลยนะฮะต่อไปนะครับคนนี้เขาร้องสดด้วยนะครับมาเสียงสดๆเลยใช่ไหมคะเต็มที่นะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทรายด้วยครับผมคุณแม่ขาล่ะไม่ใช่คนละทรายสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทรายเตรียมเพลงมาเลยเนื่องจากใช้ไม่ได้นะคะก็ต้องขอร้องสดไปก่อนนะคะเริ่มเลยนะคะสุดใจจริงเลยมันไม่เคยคาดเดาว่าเธอเป็นรักที่ชนะใจคนอย่างเขาหน้าตาเพลินเป็นแบบนี้ที่ใช่เราเข้าใจไม่ได้มองแค่นั้นรู้สึกมันโล่งใจเหมือนได้ทำอะไรที่เกินฝันรู้สึกเต็มตั้งใจอยากจะไม่ดอกไม้เงินดูไม่ไหมถึงสดใสโอ้แต่จะตะโกนโอเคโอเคแล้วก็หาจังหวะนี่ขนาดไม่มีดนตรีนะครับผมยังมันได้โอ้เออยังเต็มที่ได้ขนาดนี้แหละสปิริตนักร้องนะครับครับผมหน้าที่สถานการณ์นะฮะน้องทรายใช่ไหมครับน้องทรายครับเมื่อสักครู่นี้ต่อไปครับต่อไปครับผมคน20นะฮะไปพบกับน้องแก้มเลยครับเชิญเลยครับน้องแก้มเรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับคนที่20ในเอกสารแผ่นแรกของผมเออมาสมัครกันเยอะมากล้นหลามจริงๆน้องเขาเนี่ยเสียงนี่พลังพาวเวอร์เยอะมากใช่แล้วใช่แล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงท่อนฮุกกรรมการก็รู้ครับเสียงแน่นตอนนี้ท่านลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับนะฮะโอเคพูดแบบงานก็คือตอนนี้คณะกรรมการก็ลำบากใจมากเลยนะครับที่ผลการตัดสินยังไม่รู้นะครับว่าใครจะผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับนะดูยิ่งใหญ่นะดูยิ่งใหญ่มากใช่แล้วครับจะดูไม่ยิ่งใหญ่เพราะพี่พูดนี่แหละครับต่อไปดีกว่าครับคุณอ๊อฟสุพนัทครับไปพบกับทีมที่21นะครับก็คือคุณซิกแซกครับครับผมจะเป็นยังไงครับติดตามเลยครับผมเชิญน้องซิกแซกเลยครับได้ยินแล้วขอบคุณมากมากน้องซิกแซกนะครับครับผมคนที่นอกจากหน้าตาดีแล้วเสียงดีกันทุกคนเสียงดีด้วยไปพบกับคนที่22นะครับผู้เข้าประกวดซิงเกิลแดนซ์ร้องเต้นเฟนดาวในวันนี้เป็นผู้ชายร้องสดด้วยแล้วร้องสดไม่ใช้ดนตรีด้วยนี่มั่นใจมากๆเลยครับผมพร้อมนะครับพร้อมไหมฮะไม่ตื่นเต้นนะครับเต็มที่การไปพบกับน้องต้นกล้ากันเลยครับเชิญครับสวัสดีครับว่าเขาเน้นแบบร้องแบบชิวๆเพราะๆเห็นป่ะนะแค่นะคุณกำลังพอดีเสียงเล็กไม่ต้องเล็กต่อไปเลยก็ได้ต่อไปทีมที่24นะครับมาเป็นทีมมีชื่อทีมว่า Three Girl Star ครับใช่เหรอ23หายไปไหนอ๋อลืมไปมาร้องสดอีกหนึ่งท่านนะครับใจเย็นๆเอาคนอีกคนนึงร้องสดเหมือนกันคนนึงร้องสดเหมือนกันครับน้องไทยครับน้องไทยเชิญเลยที่คนทนเพลงหันมามองควับเลยเมื่อกี้น้องไทยครับแต่ไม่ยอมโอเคครับไทยครับขอบคุณครับมากครับอาจจะมีสูงผิดพลาดไปไม่เป็นไรครับเราตื่นเต้นเรายังคอนโทรลได้ตื่นเต้นอยู่กับเราได้ไม่นานเลยนะแต่คนพาจะพาไปหาผิดพบมันดิบมากเลยโบราณกันแล้วผมลืมไปแล้วต่อไปดีกว่าครับคนที่คุณอยากดูเหลือเกินก็ทีนี้ไม่ได้อยากดูไหนก็มีผิดพลาดกันบ้างจ้าโอเคไปพบกับทีมThree Girl Star กันเลยครับเฮ้มาเป็นเซตเลยโอเคครับขอบคุณน้องๆ Three Girl Star นะครับผมขอบคุณมากลงด้านโน้นอาจารย์ตกทิศนิดหน่อยนะครับยังไงแล้วนะฮะการมาเที่ยวงานแบบนี้เนี่ยคนมันจะหมู่มากนะฮะยังไงแล้วฝากดูแลของกันด้วยนะครับอย่างน้องเนี่ยรองเท้าหายไปแล้ว
นะครับหายอะไรเราฝากดูแลด้วยใช่คือการที่ใส่ไม่ใส่รองเท้าขึ้นมาเนี่ยเขาจะเต้นแล้วสะดวกสบายเขาซ้อมเวทีมาแบบนี้เป็นพื้นพรมเขาไม่ถนัดไม่ใส่ส้นสูงพี่ก็นึกว่ารองเท้าหายไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฮะแล้วแต่ครับผมใครอยากจะใส่รองเท้าแบบไหนก็ได้หรือไม่ใส่ก็ไม่ว่าครับผมแต่จริงๆแล้วนะฮะจากใจเลยคืออยากให้ทุกคนถือไมค์กันมากกว่าครับครับผมนี่เป็นกฎเหล็กของกรรมการเขาเนาะจริงๆอ่ะผมว่ายังไงก็ได้นี่แต่กรรมการเจมี่โหดเขาเฮียงั้นเราจะหาศิลปินที่มีคุณภาพไม่ได้หรอกครับถ้าเราปล่อยปากละเลยจริงไหมครับพี่จุ๋มพี่ตัวไข่ครับถูกต้องนะฮะเราไปพบกับคนที่25กันต่อเลยดีกว่าครับครับน้องไอซ์ครับขอเชิญเลยนี่คนนี้ร้องสดด้วยสดอีกแล้วเชิญจ้าชอบชอบใช่ไหมใช้ได้อะใช่ไหมครับอยากมีต้องไม่มีสิเดี๋ยวจังหวัดหน้าพี่เก็บไปเล่นต่อขอบคุณมากครับโอเคต่อไปครับต่อไปนะครับผมคนสุดท้ายแล้วท้ายสุดของในรุ่นทีมกลุ่มนะครับผมคือน้องไมค์ครับน้องไมค์น้องไมค์เลยร้องสดด้วยนะครับน้องไมค์สดแล้วครับผมเลย